เราเป็นแฟนกันนะคะยังไม่ได้แต่งงานกันอย่างเป็นทางการนะคะทีนี้มันมีอย่างเวลามีที่สำคัญเช่นกันและกันเนี่ยค่ะเขาจะโทรศัพท์ไปหาคนอื่นก็อยากให้เขาร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับไม่ใช่ว่าเขาเป็นเขาต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะแล้วเขาทำมานานหรือยังครับได้เป็นปีได้แล้วค่ะเป็นปีใช่ไหมครับแล้วตัวคุณมดเองรู้สึกยังไงบ้างครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับไม่ค่อยจะไม่พอใจแต่ว่าก็ยอมโอนอ่อนกับเขาไปค่ะอยากจะขอร้องอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาไม่ได้จริงจังกับเราเป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วที่โทรไปนี่คือโทรไปเบอร์1900นาทีละ9บาทหรือโทรไปหาเพื่อนเขาครับหรือยังไงครับโทรไปหาเพื่อนนะคะเพื่อนนี้เป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันกับแฟนครับเป็นผู้หญิงเพศเดียวกับหนูนะคะโทรไปหาผู้หญิงอีกคนนึงไปหาอีกคนนึงแล้วขณะที่โทรเนี่ยบอกอีกคนนึงหรือเปล่าว่าเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังมีอะไรกับแฟนอยู่พูดอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่แล้วอีกฝ่ายนึงก็พูดด้วยเหรอฮะอีกฝ่ายนึงก็พูดด้วยอย่างนั้นนะคะแล้วก็คือเนี่ยหูให้เราฟังด้วยแล้วก็คือดิฉันก็อัดมาให้ฟังเลยพอใจนะคะโอ้โหมันช่างเอ็กซ์เตอร์ซี่เอ็กซ์จริงๆเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยใช่ไหมครับอันนี้คล้ายกับเซ็กโฟนหรือเปล่าคะคล้ายเขาเซ็กโฟนกับอีกคนได้ใช่ไหมคะเซ็กแซนด์วิชโฟนมันทีนี้ต้องถามว่าตัวคุณมดเองชอบพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากเลยค่ะคือหมอก็เข้าใจความรู้สึกคิดว่าตรงนี้ตัวคุณมดเองคงไม่สบายใจอยู่แล้วเพราะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าในขณะที่อยู่กับคุณมดเนี่ยแต่ว่าใจเขาไปมีความรู้สึกต้องมีคนอื่นมันเหมือนกับเป็นการเพิ่มความรู้สึกทางเพศซึ่งมันเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าตัวคุณมดเองไม่ได้มีไม่ได้เป็นส่วนสำคัญเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมทางเพศซึ่งมันต้องมีอะไรบางอย่างซึ่งคุณมดอาจจะไม่รู้ตัวหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นที่เขารู้สึกไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศกับเราครับเคยได้คุยกันบ้างไหมครับไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะรู้สึกยังไงครับรู้สึกสำคัญอยากจะให้ร้อยรวมหน่อยอมขอโทษนะคะรับลมหน่อยอ๋ออยากช่วยหน่อยสิเกี่ยงตลอดเลยคือให้ตัวเราเป็นฝ่ายทำอย่างเดียวบางทีก็เหนื่อยเบื่อนะคะไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างครับเขาหมอเริ่มจับประเด็นได้แล้วล่ะคิดว่าจริงๆแล้วฝ่ายผู้ชายนะครับคงก็คือให้ผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีกิจกรรมทางเพศเป็นตัวกระตุ้นในขณะเดียวกันตัวเองก็อยากจะได้อะไรที่เป็นความตื่นเต้นมากกว่านี้การโทรไปหาอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคนที่ถูกใจในขณะที่โทรศัพท์เนี่ยสาวโทษแฟนของคุณมดเนี่ยเขานอนคุยโทรศัพท์อยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะอ๋อเขาบางทีก็ใช้โทรศัพท์ของตัวเราเนี่ยค่ะโทรไปโดยที่ไม่ใช้โทรศัพท์ของเขาเนี่ยค่ะเป็นอาการที่อีหลักอีเหลือแล้วบางทีก็เสียงผู้หญิงคนนั้นก็ยิงมาพอเรารับสายก็วางไปทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายจิตใจเป็นมาอย่างนี้สักกี่ครั้งหรือกี่ปีแล้วครับคุณมดประมาณเป็นมายังไม่ถึงปีอะค่ะอย่างนี้คุณหมอแนะนำผ่านไปทางจอทีวียังไงดีครับแนะนำว่าอย่างนี้นะครับก็คือว่าต้องถามกันให้เขาเรียกว่าclarify คือให้เคลียร์ไปเลยให้เคลียร์ไปว่าจริงๆแล้วเอายังไงต้องการแบบไหนคือถ้าสมมุติว่าเขายังรู้สึกว่าการมีกิจกรรมทางเพศกับคุณมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาก็มีความสุขนะแต่เขาชอบรสนิยมแบบนั้นเนี่ยแล้วอีกคุณมดรับได้รับได้มั้ยถ้าคุณมดรับได้แล้วมีความสุขด้วยกันก็จบถูกมั้ยครับ Nothing wrong ไม่มีอะไรผิดครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมดรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วเวลาที่มีอย่างเงี้ยหมอคิดว่าอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองไม่ค่อยมีคุณค่าในขณะที่อยู่กับเราทำไมใจคุณก็ยังคิดถึงคนอื่นอันนี้ใครๆที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็คงรู้สึกรับไม่ได้เหมือนกันมันก็เหี่ยวลงนะครับอันนี้ก็คงต้องคุยกันว่าถ้าเรารับไม่ได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าถึงขั้นว่าอาจจะต้องถ้าคุณอยากจะมีเซ็กซ์แล้วมีความสุขก็ไปมีคนนู้นก็แล้วกันก็อย่ามามีกับฉันดีกว่าแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่การที่เราจะไปโทษอีกฝ่ายนึงอย่างเดียวก็คงไม่ถูกเป็นไปได้ว่าการที่ตั้งประเด็นคำถามขึ้นมาว่าเราไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็หันกลับมาทบทวนตัวเองว่าตัวเองไม่มีประสิทธิภาพอะไรบ้างจริงๆหรือเปล่าลองอาจจะถามเขาดูก็ได้นะครับว่าเราหย่อนสมรรถภาพตรงไหนบ้างมันจะมีบางจุดซึ่งบางคนไม่ยอมคุยกันไม่ยอมถามไม่ยอมพูดมีส่วนไหนที่ฉันบกพร่องที่เธอยังรู้สึกว่าฉันขาดอยู่อะไรก็คุยมันเคลียร์ไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้ว
เรื่องของกิจกรรมทางเพศมันเป็นเรื่องของจินตนาการด้วยเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเรื่องของอารมณ์หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นตัวกระตุ้นมันจะมีเยอะทั้งแนวความคิดทั้งสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าอะไรด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ใจแล้วบางทีเขาก็อาจจะจินตนาการไปถึงคนอื่นในขณะที่คนที่อยู่ก็เป็นแค่ตัวช่วยเป็นคล้ายๆอุปกรณ์อันนึงซึ่งมันก็ดูเหมือนกับตัวเองไม่ค่อยมีเกียรติสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับผู้หญิงน่าจะเลือกตัดสินใจได้อะค่ะหมายถึงว่าแม้ผู้หญิงเป็นฝ่ายตามมากในเรื่องเพศแต่ถ้ารู้สึกสถานการณ์แบบนี้มันอีหลักอีเหลื่อยที่คุณฮาร์ทว่านะคะคือก็อาจจะต้องเลือกตัดสินใจว่ารสนิยมอันนี้อาจจะไม่ต้องกับเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องโอนอ่อนผ่อนตามเขาตลอดเวลาเพราะเราเจอบ่อยๆว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีความสุขทางเพศแล้วก็ต้องยอมอดทนกับสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆไงครับจนกระทั่งบางคนนี่โอ้โหถึงขั้นแก่เท่าก็ยังไม่เคยมีความสุขในชีวิตทางเพศจริงๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็น่าสงสารแล้วก็น่าเห็นใจซึ่งจริงๆแล้วมันต้องควรจะช่วยกันทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการอยู่ด้วยกันนะครับ